ผมชอบกระทิงสดมากเลยครับเพราะว่าตัวมันใหญ่ครับแล้วก็สีมันสวยเลยครับต้องแบบนี้สิครับปลากระทิงครับโอ้ตัวขนาดนี้โอเคเลยครับสวัสดีครับในวันนี้นะครับผมก็จะพามายามเบ็ดนะครับเมื่อวานตอนเย็นผมเสียบเบ็ดทิ้งไว้นะครับผมใช้เบ็ดตัวเล็กนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูครับว่าผมจะได้ปลาอะไรบ้างนะครับอะไรครับโอ้โหนิ่งเลยครับมาแล้วครับตัวแรกน่าจะติดนานแล้วครับตัวแรกของเราครับโอ้ยามเบ็ดมาครึ่งทางแล้วครับตัวแรกครับปลากดหัวเสียมครับปลากดที่สวยของแม่น้ำเมยเลยครับโอเคครับอีกหนึ่งตัวครับคันนี้โอ้โหอันซันเล็กปลานี้ก็เป็นปลาที่มีเฉพาะที่นี่เหมือนกันครับอันนี้ปลาไข่อองนะครับหน้าตาจะคล้ายๆปลากะมังนะครับแต่ว่าคือมีคนเคยจับได้ตัวประมาณ4กิโลนะครับผมก็อยากเจอเลยครับปลาไข่อองสี่กิโลครับอันนี้ก็โอเคครับไซส์สวยอยู่ครับปลาไข่อองครับโหติดได้สวยมากอันนี้พันข้างล่างติดครับแค่น้อยครับซึ่งว่าเดี๋ยวนี้ผมจะเจอปลาแค่บ่อยครับตัวนี้ปลาแค่น้อยนะครับน้อยเกินไปนะสำหรับปลาแค่ตัวนี้ไม่เอาแล้วครับทำไมผมไม่เจอตัวใหญ่ๆบ้างนะครับอย่างน้อยเท่าแขนก็ยังดีครับโอ้ถึงจุดครับแต่ว่าเดี๋ยวนะขอเช็คสถานะก่อนนะครับโอ้ยังไม่เน่าครับทิ้งจุดครับตายเลยอ่ะนี่ครับกระทิงจุดโอ้นานๆจะได้เห็นแบบนิ่งๆสักทีนึงครับอันนี้เป็นปลากระทิงที่มีเฉพาะแม่น้ำเมยกับสารวินนะครับแต่จะว่าไปนี่4ตัวที่ผมได้มานี่ไม่ซ้ำกันเลยนะครับในตัวที่4ครับปลากระทิงจุดครับมันเป็นปลาที่สวยนะครับดูครับโอ้แบบนี้สิครับปลากระทิงครับโอ้ตัวขนาดนี้โอเคเลยครับโอ้สวยนะครับตัวนี้ครับทำไมอ้าวอย่างน้อยก็ได้ปลากระทิงเพิ่มมาอีกหนึ่งตัวนะครับอันนี้หลายคนอาจจะยังไม่เคยเห็นนะครับอันนี้ปลาสังกะวาดปากกว้างนะครับมันตัวโตได้มากกว่านี้อยู่นะครับแต่ว่าตัวนี้ก็ผมก็ขอเก็บไว้นะครับครับสังกะวาดปากกว้างครับมันดิ้นเหมือนปลากดเลยครับดิ้นเร็งโอ้กระทิงจุดครับเดี๋ยวกระทิงจุดอีกแล้วครับชอบกระทิงสดมากเลยนะครับเพราะว่าตัวมันใหญ่ครับแล้วก็สีมันสวยนะครับมันโตได้มากกว่านี้เยอะเลยนะครับอันนี้มันแค่ประมาณไซส์กลางครับWe'll be right back.
ครับเรียบร้อยครับเมนูนี้อันนี้เมนูอะไรครับเมนูปลาเผ็ดปลากระทิงทอดนะครับแต่มีหลายอย่างนะครับปลาหน้าก็ควรนี่นะครับเดซเมตนะครับปลาทอดนะปลาทอดโอเคครับตอนนี้ก็ได้เวลาอันเป็นสมควรแล้วครับเรามาทานข้าวครับเมนูวันนี้มีอันนี้อะไรนะครับน้ำพริกอะไรนะน้ำพริกปลาหมูสับน้ำพริกปลาหมูสับแล้วก็ผัดเผ็ดปลาทอดโอเคครับเรามากินกันนะครับ